อริยสัจ4มรรคมี8โพชฌงค์7โพธิปักขิยธรรม37การพ้นทุกข์เราไม่ต้องเรียนเราไม่ต้องเรียนภาษาจะพ้นทุกข์ได้ไหมคือไม่รู้คำสอนเลยคุณจะต้องเข้าใจความหมายของภาษาความหมายถ้าคุณจะไม่ใช้ไม่อาศัยพยัญชนะไม่อาศัยภาษาเลยอ่านเข้าไปที่อารมณ์เองอย่าเข้าใจเองนั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นในคำสอนของพระเจ้าจึงต้องมีคำตรัสต้องมีคำพูดต้องมีคำกล่าวสื่อเข้าไปถึงสภาวะเพราะฉะนั้นคุณตีทิ้งคำตรัสคุณตีทิ้งคำพูดคุณตีทิ้งภาษาแม้พระภาษายังมีภาษาใบภาษามือภาษาอะไรภาษาอาการนะไม่ได้คุณไม่ใช้ภาษาไม่ใช้สื่อพวกนี้ไม่ได้สภาพสองทิ้งไม่ได้ต้องมีพยัญชนะและสภาวะธรรมสองอย่างนะอย่าไปตีทิ้งนะมันไม่เห็นหน้าตีทิ้งตรงไหนศึกษาที่ศึกษาดีๆไปตีทิ้งทำไมคุณเองคุณยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณจะพยายามเป็นให้เป็นพระพุทธเจ้าตัดสู้เองเลยโดยไม่ต้องไปเรียนรู้เลยตามภาษาตามลำดับตามอะไรไม่ต้องมันเป็นไปไม่ได้คุณจะพูดไอ้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่รู้จะไปพูดกับคุณยังไงตอบไงสิ่งเป็นไปไม่ได้มาถามมันตอบไม่ได้สามเพราะมีคำตรัสว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วนะหมายความว่าพระพุทธเจ้ามีมาแล้วสิ่งที่ตรัสรู้ทั้งหลายมีอยู่แล้วเพราะจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้อีกหรือไม่ตรัสรู้อีกสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีมาแล้วเพราะไม่มีใครสามารถรู้จักพระพุทธเจ้าองค์แรกจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะความจริงเอางี้ถ้าคุณเข้าใจแม่ดังว่าในคุณพยายามปฏิเสธภาษาซะด้วยอาตมาก็ต้องจำเป็นต้องใช้ภาษาอีกแหละคุณว่าศูนย์มีไหมคุณก็ต้องเข้าใจอาการของศูนย์นี่ให้ได้เอาล่ะคุณจะใช้ภาษาหรือคุณจะตีทิ้งภาษาก็ตามอาตมาจำเป็นต้องใช้ภาษาอธิบายศูนย์ก็คือศูนย์ใช่ไหมคุณทำอาการอารมณ์ศูนย์ให้ได้สิและคุณก็ต้องอ่านสภาวะด้วยสภาวะศูนย์คือศูนย์อะไรศูนย์เว่งวางวางเวงมันก็ไม่ได้เรื่องศูนย์จากกิเลสศูนย์จากกิเลสของพระพุทธเจ้าสอนให้มีลำดับกิเลสหยาบคุณก็ศูนย์ได้แล้วแม้มันมีอยู่ในโลกคุณไม่นี่แหละคือธรรมชาติมันเกิดอยู่มันมีในโลกมันกระทบสัมผัสอะไรเราก็ศูนย์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 หยาบละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นคุณก็ศูนย์ได้อีกศูนย์ได้อีกศูนย์ได้จนกระทั่งละเอียดสุดเลยเป็นอรูปขั้นสุดท้ายคุณก็ศูนย์ได้คุณก็เป็นอรหันต์เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน